นี้เวลา 16:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อชาติการสร้างเสริมความเจริญด้านต่างๆของบ้านเมืองนั้นนับเป็นภารกิจสำคัญของชาติสมควรที่บัณฑิตซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงจะได้รับภารกิจนี้ไปปฏิบัติโดยเต็มกำลังจึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องและใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบและสมเหตุผลตลอดจนนำความรู้ความสามารถออกใช้ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริงและยั่งยืนทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกหลักสูตรและการสอนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงเป็นผู้ใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษาอย่างยิ่งทรงจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบทรวมทั้งถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรทรงใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือการกุศลจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม3คนพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกิตติเมธีประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวน1คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการและสาขาวิชารัฐศาสตร์รวมทั้งสิ้น 2,479 คนนอกจากนี้พระราชทานเข็มทองคำตรีสอนแก่บัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ1และได้คะแนนยอดเยี่ยมด้วย